สวัสดีครับเรามาดูปัญหาโคเซตแพรกันต่อนะครับคราวที่แล้วที่ในห้องเราได้พูดถึงแนวทางไปแล้วนะครับก็คือเราจะใช้วิธีDivide and Conquerก็คือเราก็จะมีเราจะแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนด้านซ้ายนะครับซึ่งบรรดาจุดเราเรียก PL เรามีจุดนะครับอยู่ในเป็นเซต P นะครับเราก็จะเรียกเราก็จะแบ่งให้มันพอดีนะครับอีกงานก็เป็น PR นะครับโดยที่ PL ก็มีประมาณN ส่วน2จุดนะครับอันนี้มี N จุดอันนี้ก็มี n ส่วน2จุดนะครับอย่างที่เราบอกแล้วก็คือเราควรจะแบ่งให้ได้ประมาณครึ่งครึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเรียงจุดจากตามแกน x ไว้แล้วเราก็สามารถแบ่งได้โดยง่ายนะครับพอแบ่งเสร็จเราก็จะไปเรียกตัวเองหาจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับฝั่งนี้สมมุติว่าหาได้คู่นี้นะครับแล้วก็หาจุดที่ใกล้สุดทางฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดหายไปก็คือมันเป็นไปได้ว่าคู่ของจุดที่ใกล้ที่สุดจะเป็นจุด2จุดที่มันข้ามฟากอันนี้นะครับยกอย่างเช่นอาจจะเป็นคู่นี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องพยายามไปหาต่อครับว่าไอ้จุดตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับโอเคแผนการของเราก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราเขียนเป็นอัลกอริทึมนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือเราก็จะแบ่งจุดออกเป็น2กลุ่มนะครับซ้ายขวาทีนี้จะแบ่งได้เนี่ยเราต้องมีpreprocess มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราตอนสุดท้ายเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงว่าต้องทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมี preprocess หลายส่วนเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราถ้าตรงนี้เราต้องการก็คือเราต้องให้ p เนี่ยนะครับเรียงตาม x coordinate มานะครับพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราแบ่ง pl กับ pr มันก็จะเรียงแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เรียงคือเรา p มันเรียงแล้วเราก็หั่นครึ่งนะครับก็ครึ่งหน้าก็เป็นอยู่ pl อีกครึ่งหลังก็เป็น pr เพราะฉะนั้นการเรียงตรงนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราสามารถไป preprocess ได้ซึ่งเราก็จะเรียงตรงนี้โดยใช้เวลา n log n นะครับถ้าอันก่อทั้งหมดใช้เวลา n log n ด้วยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเราก็เรียกตัวเองไปหาใกล้สุดด้านซ้ายใกล้สุดด้านขวาแล้วก็หาใกล้สุดอันนี้จะเป็นอันที่เราต้องการจะแก้นะครับคือหาตัวที่ใกล้สุดที่มันข้ามฟากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำแบบตรงไปตรงมาอันนี้เราอาจจะใช้เวลา on square ซึ่งเวลารวมก็จะออกมาเป็น on square นะครับเพราะว่าที่ชั้นบนสุดเราแบ่งมานี้มี n ส่วน2อันนี้ n ส่วน2ดูทุกคู่ตรงนี้ก็ n square แล้วนะครับประมาณนี้เราต้องการทำตรงนี้ให้เร็วขึ้นก็คือเราต้องการเป้าหมายคือเราต้องการทำตรงนี้ให้กลายเป็น on นะครับถ้าเราทำตรงนี้เป็น on ได้นะครับถ้าเราเขียน recurrent ของเรานะครับก็จะเป็น tn เท่ากับ2 tn ส่วน2บวก cn ซึ่งเราทำหลายรอบนะครับโซมาก็เป็น n log n นะครับประเด็นคือทำตรงนี้ให้เป็น on ได้ยังไงนะครับโอเคมีทริคหลายอันซึ่งน่าตื่นเต้นมากนะครับโอเคในการแก้ตรงนี้นะครับเราต้องการจะหาคู่ที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมฮะแต่มันเป็นไปได้ที่คู่ที่ใกล้ที่สุดมันจะอยู่ไกลมากๆนะครับระหว่างข้ามฟากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลก็คือว่าเนื่องจากเราโซฝั่งซ้ายมาแล้วเรารู้ว่าใกล้สุดในฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเดลต้าแอลนะครับฝั่งขวาเป็นเดลต้าอาร์นะครับสิ่งที่เราต้องการหาเราจะแก้โจทย์นิดนึงนะครับเราจะไม่หาก็คือไม่ได้หาคู่ p 1อยู่ใน p l p 2อยู่ใน p r นะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ใกล้สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับแต่เราจะหานะครับที่เราจะที่ใกล้กว่ากันมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมินของเดลต้า L และเดลต้า R ซึ่งถ้าไม่มีตัวที่ใกล้กันมากกว่านี้นะครับเราก็ตอบตัวที่น้อยกว่าคู่ที่น้อยกว่าได้เลยเดลต้า L กับเดลต้า R ได้เลยนะครับเพราะนั้นเราไม่สนใจว่าใกล้ที่สุดเป็นเท่าไหร่ถ้ามันไกลกว่านี้เพราะเรามีคำตอบอยู่ในมือแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องการตัวที่ใกล้กันมากกว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมเราก็จะปรับไปนิดนึงนะครับก็คือเราก็จะส่งตัวค่านี้ให้ด้วยครับคือตอนหานะครับเราไม่ได้หาเปล่าๆเราก็บอกว่าส่งนี้ให้ด้วยครับมินของเดลต้า L แล้วก็เดลต้า R ไปด้วยเป็นข้อมูลให้เขานะครับซึ่งเดลต้า L และมินของเดลต้า L และเดลต้า R เนี่ยรับประกันว่าไม่มีคู่ใดๆนะครับที่อยู่ในฟากนี้นะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นเดลต้าพรามไปแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นเดลต้าพรามคือเดลต้าพรามรับประกันว่าไม่มีคู่ใดๆในฟากนี้นะครับไม่มีในนี้นะครับใน
PL นะครับคู่ใกล้กว่าโยธาพรามข้างขวาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากได้คู่ที่ใกล้กันมากกว่ามินตัวนี้นะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับขั้นแรกก็คือเราไม่จำเป็นอย่างเช่นเราไม่จำเป็นต้องเอาหาว่าจุดนี้นะครับเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับเราไม่ต้องหาว่าจุดนี้มันไปแมทช์กับใครเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมจะเขียนขอบเขตตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดคู่ที่มันอยู่ใกล้กันเกินกว่าเดลต้าเอลเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้เส้นแบ่งระดับหนึ่งนะครับใกล้แค่ไหนนะครับผมขอขีดตรงนี้ออกมาแล้วกันนะครับโอเคเราต้องรู้ว่ามันต้องอยู่ในระยะตรงนี้ครับห่างจากนี้ไม่เกินเดลต้าพรามห่างตรงนี้ไม่เกินเดลต้าพรามโอเคไหมฮะจุดใดที่อยู่นอกขอบเขตนี้นะครับจะไม่สามารถมาจับคู่กันได้เพราะว่าอะไรครับถ้าคุณอยู่ใกล้สุดก็อยู่ตรงขอบส่วนอีกจุดอยู่ไกลตรงนี้เพราะนั้นระยะตรงนี้ก็เกินเดลต้าพรามแล้วเพราะนั้นไม่ใช่แคนดิเดตของเรานะครับเพราะนั้นของที่เราสนใจจะต้องอยู่ในขอบเขตสติปตรงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามก็คือว่าในสติปเนี่ยมีจุดมากที่สุดได้กี่จุดถ้าไม่ค่อยมีจุดเราก็สบายใช่ไหมฮะโอเคไหมฮะแต่นี่เป็นไอเดียแรกคือเรารู้ว่าของที่เราต้องการไม่ใช่คู่ใกล้สุดแต่เป็นคู่ที่ใกล้สุดใกล้เกินเดลต้าพรามเราก็เลยโอเคเราสนใจเฉพาะของที่อยู่ในกล่องนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าด้วยข้อมูลตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคกลับมาที่คำถามเมื่อกี้นะครับในสตริปหรือในช่องตรงนี้นะครับมีจุดอยู่มากๆได้ไหมคำตอบก็คือถ้าตอบเร็วๆนะครับก็คือได้ครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเราแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนครับผมเขียนให้ดูเลยนี่นะแบ่งปัญหาสองส่วนนะครับแล้วก็สติปอยู่นี้ครับแบ่งใกล้ๆกันปรากฏว่าจุดทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจุดทั้งหมดอยู่นี้หมดเลยเราก็งานเข้าครับเราไม่สามารถที่จะทิ้งจุดไหนได้เลยนะครับถ้าเหลือจุดน้อยๆเราอาจจะแบบเอ้ยดูทุกจุดนี้ก็ได้แต่ว่าดูทุกคู่นี้ก็ได้แต่จริงๆมันไม่ได้เพราะมันมีจุดเยอะนะครับแต่ว่าจุดอยู่ในนี้เยอะเยอะรัวๆได้ไหมนะครับนี่คือคำถามคือถ้ามันอยู่ในนี้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเราก็เลยมาดูคำถามแรกครับเดี๋ยวผมวาดตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึงก่อนนะฮะเราจะได้มาดูรายละเอียดกันนะครับโอเคเส้นแบ่งของเราเนี่ยครับฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเส้นนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ห่างกันเดลต้าพรามโอเคพิจารณาจุดหนึ่งเราดูอย่างนี้ครับคือเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ใกล้กันเกินเดลต้าพรามเพราะนั้นเรามีจุดรัวๆใกล้กันรัวๆอย่างนี้ได้ไหมฮะมาดูตัวอย่างแรกนะครับมีอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามีตัวที่ใกล้กันเกินกว่าเดลต้าพรามแปลว่าที่เรารู้ว่าฝั่งเนี้ยนะฮะไม่มีใครใกล้กันเกินกว่าเดลต้าพรามเพราะนั้นจุดมันจะเรียงตัวถี่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องอยู่ห่างกันนิดนึงเพราะนั้นผมก็จะลบออกไปนะครับนั้นจุดจะไม่ค่อยถี่ทีนี้เราดูจุดหนึ่งข้างนี้แล้วกันครับจุดหนึ่งเรียกว่าเป็น P1 แล้วกันนะครับทีนี้เราอยากจะหาว่ามีใครบ้างอยู่ใกล้ P1 เกินกว่าเดลต้าพรามถามว่าเราต้องดูในขอบเขตไหนบ้างครับคือเราต้องการจะหาจุดที่อยู่ฝั่งนี้นะครับหา P พรามที่อยู่ใน PR นะครับที่ใกล้ P1 มากกว่าเดลต้าพรามมันจะอยู่ตรงไหนครับสังเกตว่าถ้าเราผมขอลากเส้นตรงนี้นิดนึงนะครับคือจุดที่อยู่ใกล้ P1 มากกว่าเดลต้าพรามเนี่ยมันจะอยู่ลงไปข้างล่างมากๆไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับอยู่ตรงนี้ได้ไหมฮะถ้าตรงนี้มันไกลเกินกว่าเดลต้าพรามนะครับจุดนี้ก็ไม่ต้องไปดูโอเคไหมครับเพราะนั้นเราสามารถลดขอบเขตในการค้นหาของเราเนี่ยได้อีกหน่อยหนึ่งครับก็คือ P1 เนี่ยจุดที่อยู่ใกล้ P1 มากกว่าเดลต้าพรามจะต้องอยู่ในกล่องแค่นี้กล่องแค่นี้เท่านั้นนี่นะฮะกล่องนี้คือผมระบายใหม่ดีกว่าฮ
ต้องอยู่ในกล่องนี้นะฮะต้องอยู่ในกล่องนี้กล่องนี้คืออะไรครับก็คือเป็นกล่องที่เนี่ยนะครับสูงเดลต้าพรามสูง2เดลต้าพรามนะครับแล้วก็กว้างเดลต้าพรามนะครับจุดที่จะมาแมทช์กับ P1 เนี่ยแล้วมันใกล้กว่าเดลต้าเนี่ยจะต้องอยู่ในกล่องนี้เท่านั้นนะครับคำถามถัดมาก็คือเรารู้ไหมฮะว่าในกล่องนี้จะมีจุดได้กี่จุดนะครับคำถามนะครับก็คือมีจุดใน PR กี่จุดในกล่องนี้นะครับถ้าเราสามารถบอกได้ว่ามีได้ไม่กี่จุดเราก็จะรู้ว่า P1 เนี่ยนะครับจุดที่มันต้องไปเช็คก็จะมีไม่กี่อันแต่ถ้าเกิดมีจุดอยู่นี้เยอะๆเราก็อาจจะงานเข้าได้นะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นเป้าหมายเราคือถ้าเราสามารถบอกได้ว่ามีจุดในนี้ไม่ค่อยเยอะเราก็ค่อนข้างจะอย่างน้อยชีวิตก็น่าจะโอเคละผมจะพอสแป๊บหนึ่งนะครับผมจะพอสแป๊บหนึ่งให้ลองคิดกันครับว่าสามารถพิสูจน์ได้ไหมครับว่าในกล่องเขียวเนี่ยนะครับเรารู้อะไรบ้างนะครับเรารู้ว่าทุกจุดอยู่ใกล้กันไม่เกินเดลต้าพรามนะครับแล้วเราก็มีกล่องขนาดอะไรนะครับเดลต้าพรามคูณ2เดลต้าพรามนะครับถามว่ากล่องแบบเนี้ยมีจุดอยู่ในนั้นได้กี่จุดนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเป๊ะๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรไม่เยอะมากก็จะดีนะครับโอเคผมพอสให้แป๊บหนึ่งครับลองคิดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับโอเคครับเราผมมาดูตัวอย่างนิดหนึ่งครับสังเกตว่าเดี๋ยวขอวาดกล่องใหญ่นิดหนึ่งแล้วกันฮะจะได้พอเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับผมจะขยายกล่องนี้นิดหนึ่งเนาะโอเคถามว่าในนี้มีจุดได้กี่จุดนะครับลองมาใส่กันมั่วๆนะครับสมมติว่าผมมีจุดอยู่นึงอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เหลือต้องเป็นไงครับอันนี้เดลต้าพรามอันนี้เดลต้าพรามนี่เดลต้าพรามในกล่องนี้มันจะมีได้กี่จุดสังเกตว่าคนที่อยู่ในรัศมีเดลต้าพรามเนี่ยจะมีได้อีกไม่ได้นะครับนั่นถ้าผมวาดวงกลมมันก็จะประมาณว่าทุกคนต้องอยู่ไกลเกินแต่ว่ามันจะมีนะครับอาจจะมีจุดอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจุดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะวิเคราะห์ได้แต่มันก็จะยุ่งนิดนึงนะครับคือเราก็ต้องมานั่งวาดวงกลมอะไรแบบนี้ทีนี้เราจะประมาณเอาครับถามว่าทำไมผมจะประมาณเพราะว่าเราต้องการแค่บ่าวที่ว่ามันไม่เยอะเกินไปนะครับทีนี้วิธีประมาณผมจะทำแบบนี้ครับผมจะหั่นกล่องเนี้ยออกไปอีกนะครับหั่นเพิ่มนะครับเป็นกล่องเล็กๆนะครับถามว่าทำไมจะหั่นกล่องให้มันเล็กขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับโอเคผมจะหั่นเป็นกล่องขนาดเดลต้าพรามส่วน2คูณกับเดลต้าพรามส่วน2นะครับได้8กล่องนะครับทีนี้อันนี้ทำไมผมแบ่งเท่านี้นะครับสังเกตว่าถ้าผมมีจุดหนึ่งอยู่ในกล่องนะครับมีจุดหนึ่งอยู่ในกล่องแล้วเราวาดวงกลมรัศมีเดลต้าพรามนะครับวาดมาเลยนะครับวงกลมรัศมีเดลต้าพรามสังเกตว่าวงกลมเนี้ยมันจะกินทั้งกล่องไปเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัศมีคือถ้าเราอยากให้เล็กสุดนะครับรัศมีเส้นมุมเส้นทะแยงมุมของไอจุด2จุดที่ห่างกันมากที่สุดในกล่องเนี้ยมันคือเดลต้าพรามส่วน2คูณกับรูท2ใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยน้อยกว่าเดลต้าพรามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจุด1จุดอยู่ในกล่องเนี้ยนะครับจะมีจุดอื่นอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งมีได้ไม่เกิน1จุดนะครับโอเคเราจะเขียนอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึงนะครับก็คือเราพิจารณากล่องพิจารณาจุด P1 นะครับจุด P1 นะครับแล้วก็พิจารณาพื้นที่เรียกว่าเป็น B แล้วกันนะครับ B ที่อยู่ในสตริปด้านขวาอันนี้เป็นสตริปนะครับเรียกว่าสตริปด้านขวาที่เป็นเลขเป็น xy แล้วกันนะครับที่มีพิกัด
แกน y นะครับอยู่ระหว่างy ลบเดลต้าพรามถึง y บวกเดลต้าพรามนะครับเพราะนั้นอันนี้คือพิกัดแกน y ตรงนี้พอดีเลยนะฮะโอเคไหมฮะพิกัดแกน y อันนี้พิกัด x y ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือ y อันนี้คือ y ลบเดลต้าพรามอันนี้คือ y บวกเดลต้าพรามโอเคนั้นกล่องเป็นนี้กล่อง b นะครับโอเคเราจะพิสูจน์อันนี้ครับเคลมมีจุดใน PR นะครับอยู่ใน B ได้ไม่เกิน8จุดนะครับอ่ะ proof เราก็ตีกล่องนะครับแบ่งกล่อง B เป็น8ส่วนกล่องขนาดกล่องย่อยนะครับขนาดเดลต้าพรามส่วน2คูณเดลต้าพรามส่วน2สังเกตว่าเนื่องจากนะครับเนื่องจากจุด2จุดใดๆนะครับใน PR นะครับห่างกันต้องห่างกันอย่างน้อยเดลต้าพรามนะครับแต่ละกล่องย่อยนะครับจะมีจุดได้ไม่เกิน1จุดนะครับเพราะนั้นจุดใน B นะครับมีไม่เกิน8จุดนะครับโอเคเพราะนั้นด้วยเลมมานี้นะครับกลับมาดูรูปนี้นะครับเลมมานี้รับประกันว่าถ้าเราดูจุดจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับแล้วเราบอกว่าโอเคเราอยากจะหาว่าใครอยู่ใกล้มันเกินเดลต้าพรามหรือเปล่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีจุดที่เราจะต้องเป็นแคนดิเดตมานั่งตรวจเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับยังไงก็ไม่เกิน8จุดนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างสบายใจแล้วนะครับว่า1จุดโอเคดูแค่8จุดแต่ประเด็นก็คือแล้วเราจะหาจุดพวกนี้มาจากไหนนะครับโอเคถ้าเราทำได้นะครับก็คือเอา P1 มาคือเราก็ดูจุดด้านซ้ายนะครับแผนการก็คือเราดูจุดด้านซ้าย1จุดแล้วก็หาจุดข้างนี้แล้วก็เช็ค8จุดถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยอัลกอริทึมก็จะทำในลีเนียร์ไทม์นะครับนั่นคือถ้า1จุดด้านซ้ายตรวจกับไม่เกิน8จุดด้านขวาเพราะนั้นก็ตรวจรวมนะครับ O n จุดนะครับก็คือ1คูณ8n ส่วน2คูณ8นะครับก็คือตรวจรวมนี่จุดเพราะนั้นก็ใช้เวลา O n time แต่คำถามคือประเด็นคือเราจะหาจุดแคนดิเดตยังไงนะครับแล้วเราจะจัดการ organize ตรงนี้ยังไงนะครับทำให้เราสามารถทำของแบบนี้ได้โอเคนะฮะลองคิดกันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับเรามาดูกันครับเราก็จะเขียนฟังก์ชันนะครับ file close set นะครับก็คืออยู่ใน PL แล้วก็ PR แล้วก็ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับเดลต้าพรามนะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเราดูจุดหนึ่งข้างนี้นะครับเรามีเส้นแบ่งเนาะนะฮะมีเส้นแบ่งโอเคเสร็จแล้วเราก็จะหาว่าโอเคคนที่อยู่ฝั่งอีกข้างน่ะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราทำง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือไล่ลบคือเราจะดูเฉพาะตัวที่อยู่ในสติปเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นเราก็ในลีเนียร์ไทม์นะครับเราก็สามารถไล่ฟิลเตอร์คนที่ไม่อยู่ในสติปออกทั้งหมดก่อนได้นะครับอันนี้ทำไม่ยากมากนะครับนั้นก็เรียกเป็นเขียนผมเขียนเพื่อความละเอียดผมเขียนนี่นะครับพี่
นะ PL Prime นะครับก็เป็นฟิลเตอร์นะครับก็ PL แล้วก็สติปแล้วจริงเราต้องมีจริงต้องส่งเส้นนี้มาด้วยครับเส้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับระยะตรงนี้เพราะนั้นก็ตัวสปริตเนี่ยควรจะต้องคืนx prime มาด้วยคือเป็นจุดที่ใช้หั่นนะครับนั่นนี้เราจะส่ง x prime ไปด้วยนะครับว่าเส้นที่หั่นอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมี x prime อย่างนี้นั้นตอนฟิลเตอร์นะครับเราก็จะดูว่าใครห่างนี่ x prime นะครับใครห่างเกินเดลต้าพรามแล้วก็เอาทิ้งไปนะครับฟิลเตอร์เลฟนะครับแล้วก็ PR พรามแล้วก็เป็นฟิลเตอร์ไรท์ฟิลเตอร์ไรท์ PR X พรามแล้วก็เดลต้าพรามนะครับเพราะนั้นของที่อยู่นอกตรงนี้ก็หายหมดละนะครับทีนี้เราจะพอพิจารณาจุด P 1ใดๆนะครับเราจะไล่มาหาจุดตรงนี้ได้ยังไงนะครับสังเกตว่าเราถ้าเราเรียงจุดตามแกน y มาด้วยนะครับถ้าเราเรียงจุดตามแกน y นะครับถ้ามีการเรียงจุดตามแกน y เราก็ค่อยๆเราสามารถที่จะใช้เทคนิค sliding window ได้คล้ายๆกับที่เราดูในตอนที่เราดู inversion นะครับก็คือเราก็จะ assume นะครับ assume ว่าPL PR นะครับเรียงตาม y coordinate มาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรอบที่แล้วเราบอกเราเรียงตาม x coordinate มาแล้วนะครับแล้วอันนี้เราต้องเรียงตาม y coordinate เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีการจัดการนิดนึงนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยอันกอของเราเนี่ยมันต้องมีการเรียง2แบบเลยทั้ง x coordinate แล้วก็ y coordinate ไม่งั้นเราก็จะแบ่งครึ่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรียงตาม y คนอื่นเดียวก็จะแย่เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการแต่สมมุติว่าเราเรียงมาแล้วเรียงตาม y coordinate นะครับเราก็จะ for นะครับ for p 1นะครับ in pl ตามพิกัดแกน y นะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งขวานี่เราจะใช้อะไรนะครับเราก็จะมีรายการอยู่นะครับก็คือเราจะมีลิสต์ของจุดอยู่นะครับที่เป็นแคนดิเดตของเราแต่ลิสต์เนี่ยเราจะรับประกันว่าจุดบนสุดนะครับจุดบนสุดนะครับตัวอยู่บนสุดเนี่ยจะห่างไม่เกินเดลต้าพรามแล้วก็จุดลนสุดก็ห่างไม่เกินเดลต้าพรามจากพิกัด y ตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราจะให้ y ให้พิกัด p 1เนี่ยนะครับเท่ากับ x y นะครับเสร็จแล้วจุดตรงเนี้ยจะมาจากไหนนะครับก็เราก็จะมีรายการของจุดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็จะให้ทีนี้เราจะมีรายการเรียกว่าเป็นรายการจุดเรียกว่าเป็น r แล้วกันนะครับจุดตรงนี้นะครับเรียกเป็นจุด r ซึ่งเดี๋ยวเราจะเมนเทนจุด r นะครับเมนเทน list r แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะเมนเทนยังไงแต่ว่าถ้าเราเมนเทน list r ได้นะครับอันกอเราก็เหลือแค่นี้ครับก็คือfor p 2 in r นะครับก็คือถ้าระยะทาง distance p 1แล้วก็ p 2นะครับน้อยกว่าเดลต้าพรามแล้วก็สั่งเดลต้ามินถ้าก็เดลต้าพรามไปก่อนนะครับเราก็ให้เดลต้ามินเท่ากับ distance p 1 p 2นะครับแล้วก็ return เดลต้ามินโอเคทีนี้เราจะ maintain list r ยังไงนะครับก็เราก็อย่างนี้ครับผมขอแทรกตรงนี้ก่อนนะครับ init init r นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทำยังไงนะครับหลักๆ ก็คือ init r เนี่ยเราจะเอาจุด8จุดที่อยู่หน้าสุดของรายการมาก่อนเลยนะครับโอเคไหมฮะเอาจุด8จุดที่แล้วก็มี index 2อันคือเรามีlist ของ pr นะครับp prime r นะครับก็มองว่าเป็นลิสต์ของจุดใช่ไหมฮะผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะ
ลิสต์2จุดนะครับเราจะมีอินเด็กซ์2ตัวครับเป็น i s กับ t ก็ได้นะครับเรารับประกันว่าจุดในเซต r ของเรานะครับจะเป็นจุดใน s กับ t แบบนี้นะครับโอเคไหมฮะก็จุดที่ s กับจุดที่ t นะครับทีนี้เราก็เช็คว่านะครับถ้าเราก็จะทำ2อย่างนะครับก็คือ if y init r เนี่ยก็ให้ s ให้ s เท่ากับ1นะครับคือตัวแรกเป็น1นะครับเป็นจุด p 1แล้วกันนะครับโดนใช้เป็น p เราให้ set r ประกอบด้วยจุด q 1 q 2จนถึง q อะไรก็ไม่รู้นะครับ q qx แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับให้ s เนี่ยเป็นจุดที่1นะครับแล้วก็ให้ t เป็นจุดที่8นะครับเรารู้ได้ไงก็ไม่เกิน8จุดนะครับแล้วในลูปตรงนี้เราก็ทำแบบนี้ครับก็คือโอเคนะเราจะ maintain set r ทีนี้ถ้าผมขอเคลมก่อนถ้าเกิดเราสามารถ maintain set r ได้เนี่ยไอ้ตัวก็จะ run ใน linear time นะเพราะอันนี้ run ไม่เกิน8รอบโอเคไหมครับเพราะนั้นเวลารวมทั้งหมดก็เป็น on เพราะอันนี้ข้างนี้ไม่เกิน n นะทีนี้ maintain list r ทำไงครับเราก็ y พิกัด y ของพิกัด y ของ q s นะครับน้อยกว่า y ลบเดลต้าพรามนะครับเราก็ให้s เท่ากับ s บวก1นะครับก็คือถ้ามันมีจุดอยู่ไกลเกินไปนะครับคืออาจจะจุดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆปรับ s ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจุด s มันไปชี้จุดแรกที่อยู่ในระยะนะครับประมาณนี้ส่วน t เหมือนกันครับ y พิกัด y ของ qt นะครับยังไม่เกินน้อยกว่า qt บวก1นะครับมันอาจจะเอาไปเขียนโค้ดจริงต้องระวังมันทะลุนะครับแต่ว่าพิกัดที่ qt บวก1นะครับไม่เกิน y บวกเดลต้าพรามนะครับเราก็สั่ง tถ้าเกิด t บวก1ไล่ไปเรื่อยๆก็คืออันนี้คือถ้าเกิด t มันอยู่ตรงนี้นะครับ t อยู่นี้ยังไม่เกินมีจุดอีกนะครับเราก็ขยับ t มาเรื่อยๆจนคุมตัวสุดท้ายไปเลยนะครับก็ขยับแบบนี้นะครับสังเกตว่านะครับเวลารวมเป็น on o ขนาดของ pl เพราะอะไรครับเพราะว่าลูปแต่ลันแต่ละรอบ s ก็เพิ่มลันแต่รอบ t ก็เพิ่มแต่ว่าค่าทั้งคู่ยังไงก็ไม่เกิน pr นะครับโทษครับไม่เกินตัวทางด้านขวาเพราะว่าแต่ละจุดเราพิจารณาครั้งเดียวนะครับเพราะลูปเวลารวมทุกลูปเลยนะครับส่วนอันนี้ลันไม่เกิน8รอบอันนี้เพราะนั้นลูปทั้งก้อนนี้นะครับในตัวลูปเนี่ยลันไม่เกิน opl ขนาดของ pl เวลาตรงนี้รวมไม่เกินขนาด pr เพราะนั้นลูปทั้งหมดนะครับใช้เวลารวมไม่เกิน o ของ pl พรามนะครับบวก pr พรามก็คือ on นะครับเพราะนั้นเราสามารถหาของนี้ได้แล้วครับถ้าเรารับประกันว่าจุดเรียงตาม y coordinate นะครับโอเคนะฮะผมให้ดูภาพรวมทีนิดนึงนะครับเห็นฮะหลักๆก็คือ sliding window ไปมี pointer s กับ t อยู่นะครับแล้วมันก็จะยึบๆไล่ลงไปนะครับจุดเหล่านี้คือ candidate ที่เราจะไปเทียบกับจุดหนึ่งก็คือ p 1ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะส่งให้มันเรียงตาม y coordinate ได้ยังไงนะครับเรากลับมาดูแผนการของเรานะครับก็คือเราต้องบอกอย่างนี้ครับ p เนี่ยนะครับต้องเรียงตาม x coordinate แล้วก็เรียงตาม y coordinateแล้วเราจะมีรายการอีกอันนึงนะครับก็คือเราอาจจะเป็นแบบ PSL นะครับกับ PSX นะครับก็คือเรียงตาม X กับเรียงตาม Y มาเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ของจุดก็ได้ถ้าเรามีอินเด็กซ์ของจุดเนี่ยเราก็จะหั่นของได้ทำอะไรได้แล้วก็เราก็ส่งเราเรียงตาม X กับเรียงตาม Y มานะครับแล้วก็เมนเทนให้ดีโยนส่งใน recursive ให้โอเคทุกอย่างก็จะโอเคหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดถ้าใครจะ implement นะครับก็ต้องทำพวกนี้นะครับผมก็ขอมาร์กไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเพราะนั้นตัวโค้ดเซตแพร์นะครับตามแผนนั่นคือเราก็สามารถแก้ในเวลา
กลับมาดู running time โดยรวมทั้งหมดอีกทีนะฮะก็คือเราจะโซขาโคเซตแพร์จากของ n จุดนะครับเราเรียกตัวเองไปหาโคเซตแพร์ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแล้วก็เอามา preprocess แล้วก็หาโคเซตแพร์ที่อยู่ข้ามนะครับที่มันใกล้กว่าข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นใน cn นะครับเวลารวมก็โซออกมาตามเดิมเขาเป็น n log n ตามต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเวลารวมของทั้งอันก่อนนะครับรวมทั้งหมดนะครับโอเคนะครับนี่ก็พาร์ทของโคเซตแพร์เราก็จะเอาไว้แค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ